มีคนสงสัยครับว่าไปทำเพลงตัวเองเนี่ยทำไมซาวมันออกมาไม่โปรท่านที่มันเรียนมิกซ์กับผมไปแล้วคุณต้องกลับไปเรื่องเดิมนะครับการที่เสียงมันจะดีเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากการอัดเสียงมาดีก่อนเวลาเอนจิเนียร์ที่อัดเสียงเนี่ยเขาก็จะตั้งวงตั้งไมค์เช็คซาวก็ให้เรียบร้อยเลยบนที่จะทั้งวงก็แล้วแต่ก่อนจะกดอัดเนี่ยเอนจิเนียร์เขาก็จะถามแล้วว่าเสียงกลองได้ไหมครับเสียงกีตาร์ได้ไหมครับเสียงมันต้องได้ไประดับหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่ากดอัดปุ๊บแล้วใส่พลั๊กอินไปแล้วดูดิว่ามันจะได้ไหมพออัดเสร็จ playback ให้ฟังเนี่ยอย่าเพิ่ง EQ นะก็เสียงดีแล้วเช่นเดียวกันทำไมนักร้องโหบางคนโหออกมาเสียงเพราะมากเลยทำไมEditแล้วไม่เหมือนผมต้องถามก่อนว่าออกมาดีเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาร้องดีหรือเปล่าเจอการตกแต่งนู่นนั่นนิดนี่หน่อยในเชิงของการจูนมาปรับเสียงให้ดีเนี่ยมันก็ถึงฟังเพราะมันไม่ได้แปลว่าคุณจะร้องยังไงก็ได้คุณจะอัดเสียงยังไงก็ได้แล้วใช้วิธี mix out มันถึงจะดีถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเสียงคุณยังไม่โปรเนี่ยคุณเอาไฟล์ทั้งหมดมาเปิดปุ๊บแล้วอย่า mix อย่าใส่พลั๊กอินถ้ามันเปิดเปล่าๆแล้วมันฟังไม่ดีแสดงว่าคุณต้องย้อนกลับไปจัดการการอัดให้ดีขึ้นครับ